เป็นคำถามจากสุภาพสตรีนะครับบอกว่าดิฉันกับแฟนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา5ปีล่าสุดแฟนสอบชิงทุนไปต่างประเทศได้แล้วก็จะต้องไปเรียนที่ต่างประเทศประมาณ3ปีปกติดิฉันและสามีและแฟนรู้สึกจะใช่แฟนนะดิฉันและสามีจะมีเซ็กซ์กันบ่อยมากถ้าอยู่ห่างแบบนี้จะทำอย่างไรคะจะใช้เซ็กซ์โฟนหรือเซ็กซ์ออนไลน์ได้อย่างไรบ้างช่วยหน่อยค่ะครับคือคำถามนี้เขารีบตอบเร็วไปหน่อยที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อคน2คนเป็นแฟนกันไม่ทราบว่าแต่งงานกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา5ปีครับเมื่อตกลงว่าเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีการเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างสำคัญเนี่ยอันดับแรกไม่ใช่ถามเรื่องเพศอันดับแรกต้องถามก่อนว่าจะปรับชีวิตของกันและกันยังไงก่อนใช่ไหมครับเพราะเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสรีวิวชีวิตตัวเองจะแต่งงานกันดีไหมแล้วก็ย้ายไปเรียนตามสามีใช่ไหมครับนั่นก็เป็นทางออกอันนึงใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีปุ๊บเราก็รีบพยายามจะหาคำตอบเลยที่จริงแล้วตัวนี้มันต้องถามก่อนว่าแล้วชีวิตเราสองคนจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วเราจะปรับชีวิตเรายังไงไหมนะครับถ้ามันปลายทางสุดจริงๆแล้วเราคงไม่มีโอกาสที่จะตามไปได้เราคงจะทิ้งอาชีพเราไม่ได้เราคงไม่มีอยากไปเรียนหนังสือร่วมกับเขาไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกับเขาในต่างประเทศที่การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในต่างประเทศนี่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะสำหรับครอบครัวไทยเพราะว่าเขาบอกว่าชีวิตที่อยู่กันในต่างประเทศเนี่ยเป็นชีวิตที่ทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตกันอย่างลึกซึ้งได้ช่วยกันอย่างเต็มที่ผู้ชายก็ได้หัดทำกับข้าวซักผ้าช่วยแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมันถ้าเขาเลือกทางนี้ปัญหานี้ก็ไม่ต้องตอบแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่สามารถเลือกทางนี้ได้โอเคคราวนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังจะบรรเทาความคิดถึงกันเขาก็จดหมายถึงกันแล้วก็ถ้าความคิดถึงกันนั้นมันแน่นอนในวัยหนุ่มสาวก็จะต้องมีความคิดถึงกันที่รวมไปถึงความรู้สึกทางเพศด้วยอย่างนี้เขาก็ช่วยตัวเองได้ในช่วยตัวเองนี้เขาก็สามารถที่จะจินตนาการถึงช่วงที่เคยยังอยู่ด้วยกันได้อันนี้ก็ไม่ลำบากอะไรนะที่ต้องไปเซ็กโฟนหรือเซ็กออนไลน์นะครับแต่ว่าถ้าเขาทำแล้วเขารู้สึกว่าเขายอมรับเขาพอใจก็ไม่เป็นไรก็ไม่ผิดปกติแต่ว่าโดยการช่วยตัวเองและจินตนาการถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่ดีต่อกันนี่ก็โดยปกติก็เรียกว่าเกินพอแล้วนะครับทีนี้ถ้าใจเราไปคิดถึงเรื่องเพศมากๆคือค่อนข้างเป็นห่วงอะค่ะแล้วอยู่ห่างกันเนี่ย มันจะเกิดเหตุไหมคะอุบัติเหตุมือที่สามเหรอระหว่างทางใน3ปีคือหมายถึงว่าถ้าเราไปบกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้มากๆคิดถึงเขาในแง่แต่เฉพาะเรื่องทางด้านเซ็กส์เนี่ยค่ะครับอันนี้ก็น่าคิดครับเพราะอย่างที่ว่าความผูกพันเนี่ยมันจะต้องมีหลายด้านถ้าความผูกพันมันเป็นเรื่องของทางด้านเรื่องเพศเป็นหลักเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีอย่างอื่นมาชดเชยเพราะว่าการจะมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นในยุคนี้ของคนหนุ่มสาวที่ทำธุรกิจเนี่ยมันง่ายมากเพราะฉะนั้นความผูกพันที่แท้จริงเนี่ยผมถึงบอกไงว่าต้องตกลงเรื่องชีวิตกันก่อนใช่ไหมว่าชีวิตเราจริงๆจะเป็นยังไงไม่ใช่อยู่ดีมาตกลงว่าจะหาทางออกเรื่องเพศยังไงคำถามฉะนั้นคำถามที่แท้จริงเนี่ยก็คือถามว่าเราจัดการกับชีวิตเรายังไงเราทั้งคู่เนี่ยจะตกลงความสัมพันธ์กันยังไงใช่ไหมเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเรามีความรู้สึกไหมว่าเราต้องใช้ชีวิตคู่ด้วยกันถ้าใช้ชีวิตคู่ด้วยกันตรงนี้เราก็มาวางแผนในภาคนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าชีวิตคู่เรามันไม่ได้วางอยู่บนตรงนี้เลยมันก็เป็นสันนิษฐานได้ว่า3ปีนี้คงเป็นอื่นแน่มันทั้งสองฝ่ายก็ควรจะทำใจแล้วก็ตกลงกันไว้ล่วงหน้านะว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้รักเราอาจจะไม่ได้แบบผูกพันกันลึกซึ้งถึงขั้นว่าจะต้องเป็นชีวิตแต่งงานนะเพราะถ้าเราไปอันนี้ก็อาจจะต้องวางยอมรับไว้กติกาไว้ล่วงหน้าว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนก็จะซื่อสัตย์ที่จะแจ้งให้ฝ่ายหนึ่งรู้อย่างนี้ก็โอเคตรงประเด็นและชัดเจนมาก